สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับด้านหลังผมคือรถโตต้าเอาผ่านนะครับถ้าพูดถึงรถครอบครัวอีกหนึ่งรุ่นคงหนีไม่พ้นรถเอาผ่านนะครับดังนั้นเครื่องเสียงแล้วก็มันติมีเดียฟังก์ชันต่างๆในรถก็ต้องเข้ามาตอบโจทย์ความบันเทิงของครอบครัวด้วยรถอยู่ด้านหลังผมเป็นโตต้าเอาผ่านคันนี้ติดตั้งในส่วนของชุดลำโพงนะครับมีซับสูงยังอะไรแล้วก็หน่วยนั้นยังมีตัวแอมโพรเซอร์และที่ขาดไม่ได้เป็นไฮไลท์ของรถคันนี้คือร้องคาราโอเกะได้มันเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวเราไปพบกับความสนุกในรถกันดีกว่าครับค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันบนรถตู้เอาผ่านคันนี้กันเรียบร้อยนะคะตัวนี้นะคะก็ติดนะคะเป็นในส่วนของจอ Android นะคะแบบแยกเล่นอิสระนะคะก็คือเล่นด้านหลังได้เลยนะคะค้นหาโหลดแอปพลิเคชันได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นจอขนาด15นิ้วนะคะก็ติดแล้วลงรูปเดิมได้เลยนะคะในส่วนของระบบเสียงนะคะที่รถคันนี้ได้อัปเกรดนะคะเป็นชุดลำโพงนะคะแอมป์นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวซับหลุม Kenwood นะคะยังไม่พอค่ะติดตั้งในชุดคาราโอเกะในรถด้วยนะคะจะมันแค่ไหนเดี๋ยวแนนพาไปชมกันเลยดีกว่าค่ะเป็นตาหักปานนี่ให้เคอรี่มาส่งได้บ่ฉันสื่อใส่น้อยี่ห้ออียังเป็นตาสั่งเอาหายผู้สาวหายรู้กะบ่วันมาแลกเฟซไลน์กันสิเฝ้าทำคะแนนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับชุดความบันเทิงนะคะใน Toyota Alphard คันนี้นะคะที่ติดตั้งคาราโอเกะกันในรถเลยนะคะแนนบอกเลยค่ะว่าแนนไม่อยากลงเลยนะคะอยากร้องนะคะทั้งวันทั้งคืนอยู่ในนี้ตลอดเวลาเลยเดินทางไกลแค่ไหนนะคะแนนก็ไม่เบื่ออีกต่อไปนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดใช้งานเป็นรถรุ่นไหนอยู่นะคะอยากอัปเกรดชุดคาราโอเกะหรือว่าชุดจอเพดานแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาหาเราได้เลยค่ะที่มิราดทั้ง3สาขาเลยนะคะศรีนครินทร์2สาขาค่ะราชพฤกษ์1สาขานะคะสำหรับวันนี้นะคะแนนต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแนนขออนุญาตไปร้องเพลงเพิ่มเติมนิดนึงนะคะลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ